ไม่สนคำดูถูกนอทกองสลากพลัสสั่งซื้อเฟอร์รารี่คันละ58ล้านบาทนอทกองสลากพลัสสั่งซื้อเฟอร์รารี่ F90 สไปเดอร์ราคา58ล้านบาทลั่นไม่สนใจคำดูถูกเพราะแรงผลักดันคือใบเสนอราคาแห่คอมเมนต์กันเพียบวันที่23ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท.กองสลากพลัสได้โพสต์ภาพการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เกี่ยวกับสั่งซื้อรถยนต์ Ferrari SF90 Spider ราคา 58,496,000 บาทพร้อมข้อความระบุว่ามีคนบอกว่าให้เอาคำดูถูกเป็นแรงผลักดันนอท.กองสลากพลัสสั่งซื้อเฟอร์รารี่ F90 สไปเดอร์ราคา58ล้านบาทลั่นไม่สนใจคำดูถูกเพราะแรงผลักดันคือใบเสนอราคานอท.กองสลากพลัสสั่งซื้อเฟอร์รารี่ F90 สไปเดอร์ราคา58ล้านบาทลั่นไม่สนใจคำดูถูกเพราะแรงผลักดันคือใบเสนอราคาสำหรับผมคำพูดนี้มันกระจอกทำไมต้องเอาคำคนอื่นมาเป็นแรงผลักดันรู้ไหมครับเพราะตัวเองมันกระจอกไม่มีพลังในการผลักดันตัวเองไงครับสำหรับผมไม่สนใจคำดูถูกเพราะแรงผลักดันของผมคือใบเสนอราคาหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมัดหมี่เปิดใจรักครั้งใหม่วินภวัฒน์นายแบบรุ่นน้องแหกกดยอมคบเด็กกว่ามัดหมี่พิมพ์ดาวเปิดใจรักครั้งใหม่ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องวินภวัฒน์เปิดตัวครั้งแรกดีกรีนายแบบสุดแฮทแหกกดตัวเองยอมคบเด็กกว่ามัดหมี่พิมดาวเปิดใจอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่นายแบบรุ่นน้องวินภวัฒน์พร้อมควงคู่เปิดตัวเต็มๆที่แรกผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันเมื่อเดือนที่แล้ววินเปิดครับเห็นว่าดีกรีคุณวินไม่ธรรมดาเลยเป็นผู้บริหารโมเดลลิ่งวินครับก็จะมีนายแบบนางแบบเป็นแนวสายแฟชั่นหนึ่งในนั้นมีน้องอีตันลูกชายหมิวและลิตาด้วยวินใช่ครับวินทำหน้าที่อะไรในบริษัทบ้างวินก็แล้วแต่พี่จะใช้เลยครับผมก็ทำทุกอย่างสองคนนี้คนละสายเลยคนหนึ่งทำโมเดลลิ่งอยู่เบื้องหลังส่วนมัดหมี่อยู่เบื้องหน้ามาเจอกันได้ยังไงวินจริงๆผมเป็นเบื้องหน้าด้วยผมเป็นนายแบบอยู่ก็ทำทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเราเจอกันที่งานแฟชั่นโชว์ผมมีโอกาสไปเดินให้กับแบรนด์หนึ่งแล้วเขามาดูแล้วไปปิ๊งกันตอนไหนมัดหมี่ยังไม่ได้ปิ๊งตอนดูเดินแบบจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ทำให้ทั้งคู่มาพูดคุยกันเริ่มจากอะไรยิงครั้งแรกปิงที่เจอเขาอยู่บนเวทีไงเห็นเขามานั่งดูเราก็มองลงไปคนนี้น่ารักจังเลยเราสนใจเขาก็เลยแอบไปหาตามแท็กต่างๆใครแท็กแบรนด์นี้มาบ้างจนกระทั่งไปเจอเขาไอจีนี้นี่เองมัดหมี่เขาไม่รู้จักหนูรู้ไหมว่าเขาคือใครวินไม่รู้ที่งานแฟชั่นมัดหมี่รู้ตัวไหมว่ามีคนแอบมองเรามัดหมี่ไม่รู้วันนั้นจำได้ว่าไปกับแก๊งเพื่อนก็บอกคนนี้หุ่นดีจังหลังจากนั้นเขา DM มาหาเราไหมมัดหมี่เหมือนเขาฟอลโล่มาวินฟอลโล่ไปเนียนๆก่อนแล้วแอบติดตามศึกษาก่อนสัก 2-3 วันดูว่าแต่ละวันเขาลงอะไรบ้าง IG Story เป็นไข่ปลาเลยหลังจากนั้นเราก็คิดว่าน่าสนใจนะดูเป็นคนชอบออกกำลังกายเราก็ชอบออกกำลังกายเหมือนกันดูเขาทานอาหารดูเขาสวดมนต์น่าจะเป็นคนดีน่าคบได้แล้วทักไปหาเขาว่าอะไร
วินรีพลายสตอรี่เขาคุณกินอาหารเหมือนนักกีฬาเลยนะครับมัดหมี่ข้าวกล้องอกไก่ผักมันมีช่วงที่มัดหมี่อยู่ในช่วงฟิต3เดือนแล้วเป็นช่วงที่ได้เจอเขาพอดีแต่ว่าเขาเข้ามาทักเราก็ตลกดีเข้ามาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเราก็ตอบเขานะแต่จำไม่ได้ว่าตอบอะไรน่าจะบอกว่ากำลังฟิตอยู่จะถ่ายละครแล้วเรามาเจอกันได้ยังไงมัดหมี่เราไปดูใบปิดมันมีเอ็กซิบิชันอยู่แล้วมีไปงานวันเกิดรุ่นพี่อะไรอย่างนี้หมายถึงว่าเรา DM คุยกันเรื่อยๆมัดหมี่ใช่ก็เลยมีโอกาสนัดเพื่อจะมาเจอในงานหนึ่งมัดหมี่ใช่แต่ไม่ได้เจอกันสองคนเจอกันเป็นกลุ่มเจอกันครั้งแรกตื่นเต้นไหมแล้วรู้ไหมว่าเขาจีบเรามัดหมี่ตอนแรกไม่รู้วินผมไม่ได้จีบมัดหมี่ใช่เขาบอกเขาไม่ได้จีบเขาแค่สนใจเฉยๆวินคือเราทักไปแบบไม่ได้คาดหวังว่าอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนเราทักไปเพราะว่าเราดูเขาเป็นคนดีน่าสนใจแล้วเราอยากรู้จักคนนี้แล้วมันมีโอกาสใหม่ที่จะเจอกันสองคนวินมีแต่หลังจากนั้นหลายครั้งมากเลยกว่าจะได้เจอสองคนใครเป็นคนเอ่ยปากก่อนว่าเจอกันแค่สองคนวินผมประมาณว่าผมอยากรู้จักเขาจริงๆเราลองเจอกันใช้เวลาร่วมกันดูบ้างไหมเพราะเวลาที่เราไปใช้อยู่กับเพื่อนๆคุณเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบจริงๆไม่ได้คุยกันชัดๆอย่างนี้อะไรที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านรักครั้งเก่า move on แล้วเปิดตัวกับรักครั้งนี้มัดหมี่ว่าคุณค่าในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเราจะล้มกี่ครั้งเราก็ลุกขึ้นได้เรื่องความรักเราก็ไม่รู้มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่ได้สมหวังตลอดหรือบางทีสมหวังตลอดก็ได้ไม่สมหวังก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขได้ไหมคือมัดหมี่ไม่ชอบจมอยู่กับทุกข์เป็นคนที่ชอบเคลียร์ถ้าสมมุติเคลียร์จบเป็นพี่น้องคือจบไม่มีปัญหาคือเป็นคนแมนคนหนึ่งที่ต้องการความชัดเจนในชีวิตมัดหมี่ใช่แล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเปิดใจให้กับผู้ชายคนนี้มัดหมี่วินเขาไม่เหมือนคนไหนที่มัดหมี่รู้จักเลยเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากด้วยความที่เขาเป็นครูสอนเดินแบบแล้วมีน้องๆ อยู่ในค่ายเขามันทำให้เขาโตกว่าอายุมัดหมี่บอกวินเหมือนคนเกิดผิดยุคสำหรับมัดหมี่เขาก็ยังมองว่าเราดูเด็กอยู่ที่บอกว่าละเอียดอ่อนเขาละเอียดอ่อนกับเราเรื่องอะไรมัดหมี่ทุกเรื่องแล้วก็เรื่องความรู้สึกเรื่องคำพูดบางทีเราเป็นคนเร็วทำอะไรเร็วบางทีเราไม่ทันได้คิดเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่โอเคนะก็คือจะต้องคุยกันตลอดวินได้รู้ประวัติของมัดหมี่ก่อนหน้านี้หมายว่าเขาผ่านอะไรกับชีวิตมาก่อนวินตอนแรกไม่รู้แล้วเพื่อนรู้จักก็เลยค่อยๆไปไล่เสิร์ชดูก็อ๋อแล้วเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาวินก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดคนสองคนเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เกิดการแยกย้ายมันก็ดีกับทั้งคู่นะสุดท้ายเลยตัดสินใจเดินหน้าจีบเลยวินผมไม่รู้ว่าจีบมันแปลว่าอะไรก่อนจะเปิดตัวเราสารสัมพันธ์กับเขายังไงวินสำหรับตัวเราเองเราตั้งmindsetไว้ว่าถ้าเราจะมีใครสักคนหนึ่งข้างๆคือคนที่มาเดินข้างๆจริงๆแล้วไปด้วยกันเราไม่ได้โฟกัสไปที่ต้องการไปล่าใครมาเดินข้างๆเราเลยชิลมากค่อยเป็นค่อยไปเรามองเป้าหมายชีวิตเป็นยังไงของกันและกันพอมันมีหลายอย่างที่คล้ายกันมองไปทิศทางเดียวกันปุ๊บมันทำให้เราสนิทและเข้าใกล้ชิดเดินไปในเส้นทางเดียวกันมากขึ้นเราก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเดินไปข้างๆเราได้นะโดยที่ไม่ทำให้เราเหนื่อยแล้วเราเองก็ไม่ทำให้เขาเหนื่อยด้วยเช่นกันแสดงว่าจริงๆวินเป็นคนที่เลือกเยอะเหมือนกัน
วินผมเลือกเยอะมากเราเป็นนายแบบหุ่นแซ่บแบบนี้ต้องมีผู้หญิงมาขายขนมจีบเราบ้างเราจัดการยังไงวินเราก็ชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการคือผมเพิ่งเริ่มทำโมคือผมเพิ่งเริ่มทำโมเดลลิ่งและเพิ่งเริ่มที่จะเติบโตเพราะฉะนั้นผมจะโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่เข้ามาเขาทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นหรือเรามองไปคนละทางกันแล้วมันมีหลายอย่างที่ต้องปรับก็ขอพักไว้ก่อนดีกว่าปีนี้วินอายุวิน28ครับเจ้าชู้ไหมมัดหมี่ไม่รู้ไม่กล้าฟันธงแรกก็รู้สึกว่าเจ้าชู้เพราะเป็นนายแบบเขาต้องเจ้าชู้แน่เลยคนต้องเข้ามาหาเยอะทั้งคู่โรแมนติกมากใครโรแมนติกกว่ากันวินเขาความรักครั้งนี้เป็นสีชมพูมากมากวินจริงๆหลากหลายสีนะโมเมนต์ขอเป็นแฟนยังไงวินไม่ของไงเราบอกเขาว่านี่เพื่อนชอบถามว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเราไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรขี้เกียจอธิบายเยอะเราเลยบอกว่าเป็นแฟนเลยแล้วกันนะแล้วมัดหมี่ว่ายังไงมัดหมี่ว่าระยะเวลาที่รู้จักเขามันค่อนข้างคุยกันสักพักใหญ่6เดือนได้ที่ศึกษาคุยกันได้เจอทั้งน้องๆในโมเขาได้เจอเพื่อนเราแล้วเราศึกษากันรู้สึกว่าก็อยากที่จะคบความสัมพันธ์ที่จีบกันกับที่คบกันแล้ววินไม่เหมือนตอนนั้นเลยดีเทลหนักกว่าเดิมที่หึงมัดหมี่ไม่ค่อยรู้ว่าเขาขี้หึงแต่เขาจะเป็นห่วงวินอย่างก่อนที่จะมาเป็นแฟนจริงๆเราเริ่มต้นจากเราใช้เวลาร่วมกันได้ไปเจอเพื่อนเขาแล้วขั้นต่อไปเราบอกเขาว่าเราอยากรู้จักเขาจริงๆจังๆเราอยากที่จะศึกษาเขาพอมันผ่านช่วงนั้นไปสักพักตัวผมเริ่มมั่นใจแล้วเลยใช้คำว่าแฟนกับเขาได้ตั้งแต่ก่อนที่จะบอกเขาก่อนที่จะนิยามเราพูดในใจไงเห็นบอกว่าพอใช้คำว่าแฟนหึงมากห่วงมากใครขี้หึงมากกว่ากันมัดหมี่ไหมเขาเจอนางแบบสาวๆนะมัดหมี่เป็นเรื่องปกติไหมเราเป็นคนที่พูดตรงอยู่แล้วแบบที่รับไปฟอลโล่ใครกดไลค์คนนี้เต็มเลยวินผมนอนตื่นเช้ามาเปิดข้อความอ่านคนนี้คือใครรู้ได้ไงเก่งมากคุณทำยังไงมัดหมี่ก็เลยบอกว่าไปไล่ดูอินสตาแกรมไปดูที่ฟอลโล่เลื่อนขึ้นไปว่าคนสุดท้ายที่เขาฟอลโล่คือใครเราก็อยากรู้เพราะเพิ่งเริ่มคบกันได้ไม่นานไม่ใช่ไม่มั่นใจในตัวเขานะคะมั่นใจแต่ว่าอย่างที่บอกเขาอยู่ในวงการนี้เขาเจอคนหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็ฝรั่งแล้วก็มีแซวเขาว่าทำไมไม่กดไลค์มัดหมี่ไปกดไลค์คนอื่นเวลาเขาไปกับเพื่อนหนุ่มๆวินหวงไหมวินไม่ค่อยมีเพื่อนหนุ่มๆแต่อย่างที่บอกผมเห็นเขาดูดีสวยตั้งแต่ครั้งแรกเลยเวลาเขาไปเขาจะแบบเฉิดฉายในงานนั้นแล้วอาจจะมีผู้ชายเข้ามาหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆเขาบางคนที่เราไม่รู้จักพอเขาเข้ามาใกล้ชิดปุ๊บเราก็จะแบบใครครับเนี่ยมัดหมี่เคยตั้งกฎกับตัวเองเลยว่าไม่คบเด็กมัดหมี่ใช่ไม่ชอบคนที่เด็กกว่าเลยเคยมีแฟนอายุเท่ากันแล้วมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจเรามากกว่าน่าจะเอ็นดูเราแต่พอมาเจอคนนี้กลายเป็นว่าเอ็นดูเราเหมือนเด็กเขาก็มีความเป็นเด็กในบางช่วงแล้วเป็นผู้ใหญ่มากในบางช่วงเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาเขาได้คุยกับเขาได้ทุกเรื่องวินอายุน้อยกว่ามัดหมี่กี่ปีมัดหมี่4ปีมีปัญหาระหว่างวัยไหมมัดหมี่ก็คุยกับวินบอกว่านี่33แล้วนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะคบเล่นๆนะก็คุยตรงๆไปเพราะเวลาคบใครก็คบคนเดียวแต่มันกลายเป็นวินเป็นคนสอนมัดหมี่มากกว่ามัดหมี่อาจจะไม่ได้เป็นแนวสอนขนาดนั้นแต่แบบแนะนำวินจริงๆแชร์มากกว่าถามว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วหาทางเลือกที่มันดีที่สุดร่วมกันมัดหมี่ว่าการพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมัดหมี่เพิ่งมาเรียนรู้ตัวเองจริงๆ
ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามัดหมี่ไม่ค่อยหันหน้าคุยกันมันเลยทำให้รู้สึกว่ากับวินมันพิเศษเรามีอะไรเราคุยกันเราไม่เข้าใจกันเราก็หันหน้าคุยกันตรงๆบางที่คุยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมองหน้ากันจนแบบเราจบปัญหานี้วินเวลาที่เรามีเรื่องไม่เข้าใจกันปกติมันจะมีช่วงของการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งเราจะต้องลบตรงนั้นให้ได้ก่อนมันก็ค่อนข้างใช้เวลาจนเราสองคนค่อยๆเย็นลงฝั่งของเหตุผลจะเริ่มขึ้นมาแล้วจะคุยกันด้วยเหตุผลต่อได้แต่ว่าเวลาจบแล้วคือจบเลยวินบอกว่าเวลาที่คบกับมัดหมี่ความเกินคาดของมัดหมี่คืออะไรวีรกรรมของมัดหมี่เกินคาดวินภาพแรกที่ผมเห็นเขาคือเขาสวดมนต์เขาไหว้พระก่อนนอนเขาโพสต์บทสวดมนต์ลงอินสตาแกรมเขาเมื่อก่อนเขาเป็นสาวเรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้เขาได้ออกจากคราบนั้นแล้วเป็นสาวที่เจิดจรัสในงานปาร์ตี้มัดหมี่ล่าสุดไปสเปนกับเพื่อนๆก็ดูแลเพื่อนๆแต่วันสุดท้ายเหมือนปล่อยผีสนุกก็ได้ดื่มไวน์กับเพื่อนๆมัดหมี่ก็ดื่มเกินลิมิตไปนิดนึงเริ่มเซแล้วมัดหมี่ส่งคลิปให้วินดูมัดหมี่เหมือนกับไวน์ติดปากก็เอาลิ้นเลียวินเขาเลยบอกทำไมใช้ลิ้นเรียกรถวินในคลิปเหมือนเขากำลังกลับแล้วมากับเพื่อนๆวันนี้จริงๆแล้วมัดหมี่ต้องดูแลใครนะมัดหมี่ต้องดูแลพี่ตุ๊กติ๊กพี่อีกคนแต่ในคลิปเราบอกดูแลที่รักเมาแต่จริงๆหนูไม่ได้จะเรียกรถเหมือนปาดวายเขาคุยกันทุกวันแต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งมัดหมี่คือมันมีเรื่องน้อยใจเหมือนนัดกันแล้วไปนัดซ้อนกับคนอื่นแล้วหนูยังไม่เคยเจอคนนัดซ้อนแล้วเราแอบไม่ชอบแล้วมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่กำลังงอนอยู่เหมือนมีคนมาบอกว่าเขาเจ้าชู้มากเลยนะเขามีคนที่คุยอยู่สองคนตอนนี้เขาเพิ่งคุยกันเมื่อ2วันที่แล้วหนูก็ฟังตอนนั้นจิตตกมากเหมือนใจตกไปถึงตาตุ่มก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าเหมือนเริ่มคุยกันจริงจังแต่ยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนแล้วตอนนั้นเหมือนคุยด้วยอารมณ์ไม่น่ารักพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นวินทำยังไงวินงงอะไรครับคบซ้อนจริงไหมวินไม่จริงมีคนคุยด้วย2คนจริงไหมวินไม่จริงเนี่ยจะล้อเขาไปจนวันตายเลยว่าเขาไปเอามาจากไหนมีสายสืบเก่งมากเรื่องไม่เกิดขึ้นก็มีที่บอกว่านัดซ้อนคือซ้อนอะไรมัดหมี่เหมือนนัดกับเราแล้วไปนัดอีกนัดหนึ่งเพราะเขาลืมนัดเราอะไรอย่างนี้เรางอนแต่เขาเองก็บอกว่าเรานัดกันแล้วใช่ไหมเหมือนอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องมั้งวินเองจำไม่ค่อยได้เลยว่านัดกับเราวินผมขี้หลงขี้ลืมด้วยช่วงเวลา11วันเราคิดอะไรกันอยู่บ้างมัดหมี่มันเป็นช่วงที่ว้าวุ่นเพราะมันเหมือนคนที่คุยกันมาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆไม่คุยกันทั้งที่เรารู้สึกดีกันทั้งคู่แต่เราก็กลับมาตกผลึกเหมือนกันว่าหรือว่าเราใช้อารมณ์เยอะไปมัดหมี่ก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าฉันทำถูกหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินมาทำไมเราไม่ฟังเขาก่อนทำไมเราตัดสินไปแล้วทำไมเราทำแบบนั้นแล้วก็จะนึกถึงเขาเรื่อยๆอะไรที่ทำให้กลับมาคุยกันวินเพราะว่าอยากเคลียร์ช่วง11วันนั่นเราก็หงุดหงิดเหมือนกันเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรทำไมคุณไม่ฟังเราเลยคนทำผิดเขายังขึ้นศาลกันเลยเราไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งได้อธิบายยังไงดีช่วงนั้นก็โมโหให้อยู่คนเดียวไปก่อนดื่มด่ำกับอารมณ์โกรธไปหมั่นเที่ยวปล่อยเลยคุณประทับใจอะไรซึ่งกันและกันวินจริงๆคิดไม่ค่อยออกเลยเพราะมีอะไรก็พูดกันหมดแล้วมองอนาคตยังไงบ้างวินเราอยากมีครอบครัวอยากมีลูกนี่แหละมันทำให้ง่ายในการตั้งเป้าหมายแล้วไม่วอกแวกในฐานะผู้ชายเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามีหลายแง่มุมให้เราได้ศึกษามากแน่นอนครั้งแรกเราเจอเขาที่หน้าตา
เราชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราคือการมีครอบครัวที่ดีนอกจากหน้าตาแล้วมันต้องมีอย่างอื่นด้วยซึ่งเขามีมัดหมี่อยากจะขอบคุณวินที่ทำให้มัดหมี่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะบางทีเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราเป็นพี่โตสุดเราใช้อารมณ์เราเป็นอาร์ติสต์แต่อยู่กับเขาจะแนะนำให้เรามีเหตุผลทำอะไรให้คิดให้ใจเย็นแล้วมัดหมี่ก็ดีใจที่มีเขายืนเคียงข้างคลิปสัมภาษณ์มัดหมี่วิน